ต้องกรวดน้ำหลังทำบุญช่องทุกอย่างอยู่ที่ใจวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้คุณผู้ชมทุกท่านครับจริงๆแล้วประเพณีการกรวดน้ำมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวรุวันให้เป็นวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาครั้งนั้นพระองค์มิได้ทรงอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายเพราะไม่ทรงทราบธรรมเนียมตกดึกคืนนั้นพระสุบินนิมิตเห็นพวกเปรตมากหน้าหลายตามาปรากฏตนขอส่วนบุญพระเจ้าพิมพิสารจึงนำความไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสให้พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายทานแก่พระสงฆ์ใหม่พร้อมกับให้ตั้งจิตอุทิศส่วนบุญแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำและในคืนนั้นพวกเปรตทั้งหลายมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขออนุโมทนาในส่วนบุญที่พระองค์ทรงอุทิศไปให้และเมื่อทรงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าพวกเปรตนั้นในอดีตชาติอันยาวไกลโพ้นเคยเป็นพระญาติของพระองค์ครั้งนั้นพระองค์พร้อมทั้งหมู่ญาติได้ตรัสเตรียมถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขต่างก็ตัดเตรียมการเป็นใหญ่มีของเคี้ยวของฉันอันประณีตเตรียมไว้พร้อมมูลพระภิกษุสงฆ์ยังมิทันได้ฉันภัตตาหารนั้นพวกญาติบางพวกเกิดหิวขึ้นมาจึงหยิบเอาอาหารขึ้นมารับประทานก่อนภิกษุสงฆ์ด้วยผลกรรมนั้นพวกเขาจึงเกิดเป็นเปรตผู้อาศัยส่วนบุญที่คนเขาอุทิศให้อย่างชีพเมื่อไม่มีญาติพี่น้องอุทิศส่วนบุญไปให้จึงผอมโซไปตลอดกาลดังกรณีญาติของพระเจ้าพิมพิสารนี้แต่เมื่อพระองค์ทรงอุทิศส่วนบุญไปให้พวกเขาก็ได้รับดังกล่าวแล้วว่ากันว่านี่คือที่มาแห่งธรรมเนียมการทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับที่ถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ผิดกับคนสมัยนี้เดิมทีคงเพียงตั้งใจอุทิศส่วนบุญเท่านั้นส่วนการจะเอาน้ำมารินอันเรียกว่ากรวดน้ำนั้นคงเพิ่มมาภายหลังเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ตามธรรมเนียมของคนสมัยโน้นอาจารย์บางท่านกล่าวว่าสมัยก่อนโน้นเขาใช้น้ำรินลงที่มือคนรับกรณีพระเวสสันดรตอนพระราชทานสองกุมารแก่พราหมณ์ชูชกทรงยกคนโทน้ำรินน้ำลงที่มือของพราหมณ์เป็นสัญลักษณ์ว่าให้เป็นการเด็ดขาดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำรินอันเรียกตามภาษาว่ากรวดจึงเรียกธรรมเนียมนี้ว่ากรวดน้ำแล้วมีระเบียบปฏิบัติว่าให้รินน้ำตอนที่พระรูปแรกสวดยัตถาวลิวหาเมื่อพระสงฆ์รับพร้อมกันก็ให้รินน้ำที่ยังเหลือให้หมดแล้วประนมมือรับพรจากพระสงฆ์โดยไม่ต้องเอานิ้วจับชายเสื้อของคนรินน้ำและนี่นะครับก็เป็นที่มาของประเพณีการกรวดน้ำแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ลองคิดตามมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราหลายๆคนนะครับก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆอย่างไรเรามีข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างไรเรามีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาอย่างไรดังนั้นผมมองว่าไม่แปลกเลยครับที่เราอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปบ้างวันนี้ผมอยากให้เราทุกคนลองคิดตามนะครับในภพปัจจุบันชาติปัจจุบันของเราเราเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์สังเกตไหมครับว่าในภพของเราชาติของเราเนี่ยก็ยังมีกฎระเบียบในการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเรามีศีลธรรมที่จะทำให้เรารู้อยู่แก่ใจว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่นั่นมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมของเราเราจึงต้องมีกฎหมายบ้านเมืองมาเป็นข้อบังคับให้เราไม่ประพฤติผิดไม่ล่วงเกินผู้อื่น
ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์เราได้อย่างมีความสุขมากที่สุดผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องของภพชาติถ้าเราเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดแสดงว่าในภพของวิญญาณในโลกของวิญญาณเขาก็ต้องมีกฎระเบียบของเขาเช่นกันคุณผู้ชมลองคิดตามผมนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการรับบุญรับส่วนบุญกุศลไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรเลยถ้าวันนี้ในภพของมนุษย์เรามีการอุทิศบุญเกิดขึ้นแล้วในโลกของโลกวิญญาณวิญญาณเล่ร่อนทั้งหลายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในภพของวิญญาณที่ยังต้องการบุญกุศลอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างแน่นอนจริงไหมครับถ้าใครอุทิศบุญปั๊บแล้วมีสิทธิ์ที่จะรับได้กันทุกๆคนคงมีการแย่งบุญแย่งกุศลกันเกิดขึ้นคงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นดังนั้นในส่วนตัวอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมมองว่าแม้ว่าอยู่ในโลกวิญญาณหรือว่าภพภูมิที่เป็นอีกภพภูมิหนึ่งเขาก็ต้องมีกฎระเบียบของเขาเช่นวิญญาณตนใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดจะมีสิทธิ์ในบุญนั้นย่อมเกิดจากเจตนาของผู้อุทิศบุญนั้นถ้าหากผู้อุทิศบุญนั้นได้เฉพาะเจาะจงมีการเอ่ยชื่อมีการให้สิทธิ์บุญนั้นแสดงว่าวิญญาณตนนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆจะมีสิทธิ์รับบุญนั้นได้ก่อนเป็นอันดับแรกวิญญาณตนอื่นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามก็จะยังไม่สามารถที่จะรับบุญจากการอุทิศแบบเจาะจงนั้นได้จนกว่าเจ้าตัวจะสละเขาถึงจะมีสิทธิ์รับบุญเหล่านั้นได้ผมกำลังจะบอกว่าในทุกๆครั้งที่เราทำบุญไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระถวายสังฆทานการทำบุญทำทานใดก็ตามเสร็จแล้วด้วยความเชื่อของเราเรามีการกรวดน้ำมีการอุทิศบุญแต่ถ้าเราไม่ได้มีการอุทิศแบบเฉพาะเจาะจงบุญกุศลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นและให้กับวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในภพภูมิของเขาได้อย่างทั่วๆแต่อาจจะไม่ได้เจาะจงผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้ระบุว่าให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่ประจำตัวข้าพเจ้าก็แสดงว่าวิญญาณทั้งหมดก็มีสิทธิ์ได้รับแต่ถ้าเราได้เจาะจงเหมือนที่ผมพูดวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำตัวเราท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะมีสิทธิ์รับบุญเหล่านี้ได้ก่อนหรือถ้าเราอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าเราใช้คำว่าขออุทิศบุญทั้งหมดนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงแล้วเจ้ากรรมนายเวรที่คอยปิดทางโชคลาภวาสนาเจ้ากรรมนายเวรที่อาฆาตพยาบาทปองร้ายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเอ่ยถึงโปรดมารับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดเราอุทิศบุญด้วยการอุทิศแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้เนี่ยในความรู้สึกของผู้อุทิศเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าบุญที่เราทำนะครับจะถึงวิญญาณบรรพบุรุษจะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราต้องการได้อย่างชัดเจนขึ้นผมมองว่ามันก็เป็นความสบายใจหนึ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจมากกว่าดังนั้นไม่ว่าท่านจะอุทิศบุญแบบไหนก็ตามการอุทิศบุญก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกๆคนบุญที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงเจตจำนงของเราจะให้บุญนั้นสร้างประโยชน์ให้กับใครจะให้บุญนั้นตกไปถึงใครได้บ้างเพื่อที่จะเป็นอานิสงส์ส่งผลทำให้ตัวเราเองซึ่งเป็นผู้อุทิศบุญทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับอานิสงส์บุญที่เราได้ทำให้ชีวิตของเรามีความมั่งคั่งร่ำรวยทำให้ชีวิตของเราหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมต่างๆที่เราเจออยู่ทำให้ชีวิตของเราพบกับความสุขร่มเย็นได้อย่างที่เราต้องการสำหรับคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนเราจะได้รู้ว่าที่ไปที่มาประเพณีการกรวดน้ำมีมาอย่างไรเราจะได้รู้ถึงประโยชน์ของการกรวดน้ำและที่สำคัญผมเชื่อครับว่าทำให้เราและหลายคนที่ดูคลิปจนจบจะมีการอุทิศบุญแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าท่านจะเชื่อแบบใดก็ตามผมพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลดังนั้นไม่ว่าท่านจะเชื่อแบบใดเชื่อยังไงก็ตามขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในทางที่ท่านเชื่ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ